ชาวเน็ตขุดภาพไบรท์วินวัยละอ่อนในชุดนักเรียนแฟนๆคงคิดถึงกันหนักมากสำหรับ2พระเอกชื่อดังนะครับไบรท์วชิรวิชีวะอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับที่ชาวเน็ตขุดภาพสมัยสวมชุดนักเรียนกางเกงขาสั้นมาโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตนะครับเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพราะวิกฤตโควิด-19 นะครับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเมืองไทยขณะนี้ทำให้การทำงานต่างๆก็ต้องหยุดลงไปอย่างไม่มีจุดหมายนะครับว่าจะเปิดให้จัดกันอีกเมื่อไหร่นะฮะทำให้แฟนๆของเหล่าดารานักแสดงหลายคนนะครับอดรนทนไม่ไหวนอกจากจะส่องกันในโลกออนไลน์แล้วนะครับบางกลุ่มก็ยังขุดภาพนักแสดงสมัยวัยละอ่อนมาโพสต์กันให้หายคิดถึงนะฮะอย่างคู่ของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และหนุ่มวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับ2พระเอกนายเอกที่โด่งดังจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series นะฮะโดยในกลุ่ม Facebook Fan Club นะครับวินเมธวินของหนุ่มวินเมธวินได้มีแฟนๆหยิบเอาภาพของ2นักแสดงดาวรุ่ง2คนไบรท์และวินมาโพสต์ลงในกลุ่มนะฮะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไบรท์วินสมัยวัยใสนะครับซึ่งเป็นภาพที่ทั้งคู่สวมชุดนักเรียนกางเกงขาสั้นซึ่งแฟนๆในกลุ่มดังกล่าวนะครับก็มีเข้ามาแซวและพูดถึงภาพสมัยวัยรุ่นของทั้งคู่อย่างน่ารักนะครับอาทิ Look Innocent Little Bunny is so cute นะครับซึ่งแปลว่าโอ้กระต่ายน้อยน่ารักประมาณนี้นะครับน้องวินเหมือนลูกคุณหนูเด็กเรียนนะครับแต่พี่ไบท์หล่อเท่กวนนิดๆบอกได้เลยว่าชาตินี้เราต้องได้เจอกันและรักกันแม่สายมโนความสุขคิดไปฮ่าๆๆน่ารักมากเป็นต้นนะฮะสำหรับไบรท์และวินนะครับโด่งดังมาจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series หรือขั้นกูดที่โด่งดังไปทั่วเอเชียซึ่งซีรีส์ดังกล่าวนะครับก็ทำให้เกิดคู่จิ้นคู่หนึ่งประดับวงการบันเทิงซีรีส์ไทยและมีแฟนติดตามให้การสนับสนุนกันเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับและปิดท้ายคลิปนี้นะครับกันด้วยภาพเปรียบเทียบสำหรับภาพในอดีตของไบรท์และวินกับภาพปัจจุบันก็ดูแล้วนะครับหน้า2คนนี้เหมือนกันอยู่นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ